จ้าหน้าที่แผนกตำรวจสกัดกั้นและต้านยาเสพติดกองบัญชาการปกส.แขวงไซยะบุรีได้จับกลุ่มแก๊งเป้าหมายลักลอบค้าขายยาเสพติด2คนไทยเดือนพฤศจิกปี2020ผ่านมานี้เจ้าหน้าที่แผนกตำรวจสกัดกั้นและต้านยาเสพติดห้องตำรวจปกส.แขวงไซยะบุรีได้รับแหล่งข่าวจากพลเมืองดีว่ามีบุคคลบ่ดีเคลื่อนไหวค้าขายยาเสพติดอยู่ระหว่างบ้านโนนสวรรค์5บ้านณซ้ำเมืองไซยะบุรีแขวงไซยะบุรียังได้ประสานส่วนพบกับกองพันป้องกันเคลื่อนที่ปปส.แขวงไซยะบุรีลงเคลื่อนไหวติดตามกวดกาพบเห็นเป้าหมายดังกล่าวพร้อมทั้งเข้ากักตัวท้าวศักดิ์สุริยวงศ์ซาอายุ40ปีอาศีประชาชนอยู่บ้านหน้าต่อใหญ่เมืองไซยะบุรีแขวงไซยะบุรีพร้อมด้วยของกลางยาบ้าจำนวน118เม็ดรถจากฮอนด้าเบฟฮอย 10i สีขาวบ่มีหมายเลขทะเบียน1คันโทรศัพท์1เครื่องและท้าวสุริยันบันทิเดชอายุ39ปีอาศีประชาชนอยู่บ้านหน้าต่อน้อยเมืองไซยะบุรีแขวงไซยะบุรียึดได้วัตถุของกลางยาบ้า6เม็ดรถจักรโคลาวสีแดงบ่มีหมายเลขทะเบียน1คันและโทรศัพท์มือถือ1เครื่องจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวทั้ง2คนมาดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อขยายผลหากลุ่มแก๊งมาลงโทษตามกฎหมาย